ที่ได้ชมกันไปนะคะคือภาพข่าวเหตุการณ์สุดระทึกนะคะเมื่อนักร้องสาวหล่อนะคะน้องซีมัทนาวีถูกรถพุ่งชนอย่างแรงขณะที่เธอกำลังเดินข้ามถนนจะไปทำบุญที่วัดปทุมวนารามในย่านกลางเมืองเลยนะคะย่านปทุมวันเลยนะคะจนอาการสาหัสก็ต้องเข้ารับการรักษาตัวอยู่นานหลายเดือนทีเดียวกว่าร่างกายจะหายเป็นปกติพร้อมที่จะหวนกลับมาในวงการบันเทิงอีกครั้งนึงค่ะเราต้องบอกว่านี่ไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุครั้งแรกของเธอนะครับแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอสามารถนั้นรอดพ้นจากอุบัติเหตุเฉียดตายมาได้อย่างหวุดหวิดเพราะว่าคุณซีเองเนี่ยเคยผ่านเหตุการณ์เฉียดตายมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะไม่ว่าจะเป็นการขับรถพุ่งชนต่อสะพานจนเกือบเสียโฉมนะฮะรวมถึงถูกคนเอามีดไล่แทงจนเกือบตายมาแล้วด้วยวันนี้นะคะเธอหายจากอาการบาดเจ็บและก็พร้อมจะมาเปิดเผยทุกเรื่องราวเฉียดตายให้เราได้ทราบกันแล้วนะคะขอต้อนรับนะคะน้องซีมัทนาวีคีแนนค่ะใจเย็นใจเย็นโอ้ยอะไรนี่นิ้วเป็นอะไรอีกนะลูกเดินรถก็จะเฉียดอ๋อมอ๋อมอ๋อมเคยเห็นก็แต่ในทีวีไม่เคยปะตัวจริงเลยเขาป้าคนละวัยอ่ะเออน่ารักเขาตายแล้วน่ารักจริงเลยว่าคุณเอาหน้าเชิญครับเชิญครับต้องถามซีก่อนจะดูในนิ้วก็หมายแล้วเดี๋ยวมาคุยเรื่องนิ้วอีกหลายเรื่องตอนนี้หายดีหรือยังคะซีคะก็ถ้าพูดถึงอาการซีก็พูดได้เลยว่าหายดีแล้วดีเลย 100% มั้ยกี่เปอร์เซ็นต์ก็สักประมาณ 80-90 ครับก็คือจะเหลือแต่ไปเช็คร่างกายทีนี้ต้องดูแลตัวเองยังไงล่ะคะก็คือถ้าพูดถึงตอนนี้ใช่มั้ยคะก็คือจะระวังในการแบบออกแรงหรือยกของหนักอะไรมากกว่าฮะแต่ว่าในสมองก็คือจะมีอาการปวดหัวเล็กน้อยแต่ก็ไม่ค่อยแต่ก็โอเคนะต้องคือต้องไปหมั่นเช็คตลอดไหมคะตอนนี้ถ้าเรายังปวดหัวแล้วยังไงเนี่ยตอนนี้เหมือนกับว่าช่วงที่ซีไปพักฟื้นซีจะปวดพีคๆคือปวดมากๆฮะหนึ่งครั้งแล้วหลังจากนั้นคือซีกินยาแก้ปวดก็ไม่หายกินไมเกรนมันถึงจะหายซีก็อาจจะเป็นอย่างแรงนะใช่ครับตอนนี้ยังมีบาดแผลหรือว่ารอยตรงไหนบ้างไหมครับมีครับก็มีตรงข้างๆซีไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าไหนๆนะเดี๋ยวป้ายนี่ก็เย็บเยอะพอสมควรนี่พี่พอมาดูสิครับนี่ไงเห็นแหวกเลยเนี่ยเนี่ยรอยกี่เข็มนะก็คือเยอะ40กว่าเข็มไอ้เราเจอเย็บเข็ม2เข็มเราจะแย่แล้ว40กว่าเข็มแล้วโดนทีไรก็40กว่าทุกทีเออนี่ขนาดเขาเจอบาดเหตุมาเยอะนะอย่างนี้หน้าป้าสงสัยเจอทั้งชีวิตอ่ะคือหน้าอยู่เจอมาทั้งชีวิตดูปกติมากเลยใช่ดูปกติก็คือก็อาจจะแทบไม่เห็นเอางี้ดีกว่าไม่สังเกตไม่เห็นเลยเออทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดใช้เวลาพักรักษาตัวนานแค่ไหนคะพักฟื้นก็สักถ้าพูดถึงตอนนี้ก็น่าจะประมาณ3เดือน3เดือนได้แล้วครับก็คืออยู่โรงพยาบาลเดือนครึ่งเสร็จแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลก็อยู่กรุงเทพแป๊บนึงแล้วก็ไปพักฟื้นที่อังกฤษประมาณเดือนครึ่งเช่นกันฮะคือเดือนก็จะ4เดือนนะ3เดือนก็4เดือนใช่จะ4เดือนไปอังกฤษด้วยต้องขอย้อนถามกลับไปถึงวันที่ถูกรถชนจนเป็นข่าวใหญ่โตหน่อยนะว่าวันนั้นกี่โมงวันอะไรเมื่อไหร่เกิดอะไรขึ้นก็ประมาณวันที่27พฤษภาคมฮะช่วงเวลาน่าจะสายๆหน่อยก็คือ10โมงก่อนเที่ยง9โมง10โมงแล้วไปเดินทำอะไรแถวนั้นลูกคือหนูอ่ะตั้งใจจะไปทำบุญคือเป็นวันเหมือนพี่เมย์เขาจะทำบุญวันเกิดของเขาใช่แล้วเราก็ตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์เขาในวัดใช่ก็คืออยากจะไปทำบุญด้วยปทุมแล้วกลางเมืองนะพี่พอใช่แล้วครับก็คือเหมือนกับว่าเดินก็คือชวนพี่ชวนเพื่อนสนิทแล้วก็นัดกันว่าเออไปด้วยกันก็เลยตั้งใจไปกันตั้งแต่เช้าครับแต่ด้วยความที่ซีก็เลยขอพี่สาวบอกว่าขอแวะลงไหว้พระพรหมก่อนได้ไหมแล้วก็เลยลงไหว้ก่อนไหว้ปุ๊บพอเราไหว้เสร็จก็ไหว้ยาวเลยนะคะก็ไหว้ตรงนั้นจนเสร็จเราก็เดินไปก็คือไม่ได้เอะใจว่าแบบเอออยู่ใกล้ๆเองอะไรเงี้ยก็คือขอเดินไปดีกว่าก็เลยเดินกันไปก็คือพระพรหมเดินมาพระพรหมก็เดินข้ามถนนปุ๊บก็จะเป็นโรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมครับก็คือพี่สาวซีก็จะเดินอยู่ข้างหน้าซีเดินตรงกลางเพื่อนจะอยู่ข้างหลังเราก็เดินกันไปแล้วอยู่เดินไปเดินมาซีรู้สึกเอะใจแบบเฮ้ยเราต้องไปรอพี่สาวฝั่งตรงข้ามเราต้องไปรอเขาฝั่งนู้นคือเหมือนกับต้องไปรอเขาฝั่งนู้นอะไรเงี้ยก็ทำไมเราก็เดินมาแถวเดียวกันใช่เดินมาแถวเดียวกันแต่เรารู้สึกอย่างนั้นว่าเราทำไมเราถึงอยากจะข้ามถนนไปรอเขาฝั่งนู้นโดยที่เราไม่บอกใครเลยแล้วไงพอคิดเปรี้ยงปุ๊บก็หันมองรถว่างปุ๊บเราวิ่งข้ามวิ่งเลยใช่ไหมใช่ครับวิ่งข้ามปุ๊บวิ่งข้ามอยู่เกาะกลางถนนพอเกาะกลางถนนแล้วคราวนี้เราก็เริ่มมองรถเรารู้สึกว่าเราจำได้ว่าเรามองรถนะมองรถแล้วเราจำได้ว่าเราก้าวขาลงบนถนนแล้วสักประมาณ929แล้วภาพมันก็ตัดไปเลยค่ะ
เหมือนดูหนังอยู่ดีภาพใช่มันตัดแบบหายไปเลยต้องบอกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะเพื่อนน้องซีที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ถ่ายคลิปวิดีโอหลังเกิดเหตุเอาไว้ด้วยค่ะคุณพอเราไปชมพร้อมๆกันไหมคะคุณพอค่ะไปดูนะครับเดี๋ยวให้เขาขึ้นรถอ้อมไปข้างนู้นหน่อยเคสอยู่กับน้องสี่แล้วก็เพื่อนน้องสี่อีกคนหนึ่งอะค่ะก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากคือเราไปกันตั้งแต่เช้าอะค่ะแล้วก็ไปไหว้พระพรหมเสร็จแล้วก็กำลังเดินข้ามไปที่ที่วัดอีกวัดหนึ่งอะค่ะแล้วก็อยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลตำรวจพอดีเลยเคสก็ไม่ได้มองอะไรอะค่ะด้วยความที่น้องเขาก็แบบว่าคงอาจจะรีบแล้วก็เดินข้ามถนนไปเองเราก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าได้ยินแต่เสียงเหมือนกับเสียงดังมากๆเลยแล้วก็แบบเพื่อนของน้องสีก็เรียกว่าสีซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าน้องเดินตามหลังเรามาปรากฏว่าแบบหันไปอีกทีนึงเราก็ด้วยความตกใจวิ่งเข้าไปแล้วก็แบบเป็นน้องเราเองสภาพแรกที่เห็นคือเห็นเขานอนอยู่บนถนนแล้วก็ไม่รู้สึกตัวไม่มีเสียงร้องไม่มีอะไรเลยก็คือนิ่งไปเลยเราก็ช็อกยอมรับว่าแบบทำอะไรไม่ถูกได้แต่ว่าเรียกเขาให้เขาตื่นขึ้นนะคะสักพักนึงอะค่ะประมาณเกือบ1นาทีเขาถึงจะแบบมีอาการแล้วก็ร้องแล้วก็มีเลือดออกจากปากอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกที่ชนตอนแรกที่เขานิ่งไปอะต้องยอมรับว่าแบบทำใจเลยค่ะว่าเขาเกิดอุบัติเหตุบ่อยถ้าไม่ขับรถชนก็มอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานหรือว่าอยู่ๆก็อาจจะมีจอดไฟแดงก็มีรถเข้ามาชนอะไรเงี้ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆเราก็คงคิดว่าอ๋อเป็นเพราะว่าแบบอาจจะเป็นคาดจริงๆหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องทำใจเพราะเราระวังมากๆแล้วเขาโชคดีมากที่หลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขายังสามารถรอดขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างปกติได้อยากจะบอกเขาว่าแบบเขาเป็นหญิงแกร่งจริงๆขอยกสมญานามนี้ให้เลยเพราะว่าถ้าเป็นเราหรือว่าใครก็คงโอ้โหต้องอยู่อีกนานอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นคนที่อดทนมากๆแล้วก็ไม่เคยบ่นไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกว่าแบบจะต้องเป็นห่วงเขาว่าเขาดูแลตัวเองได้ค่ะกี้ซีบอกว่าตอนที่พอลงไปปั๊บถูกชนไม่รู้คือภาพแบบมืดไปเลยใช่แต่ที่เราเห็นในภาพเนี่ยคือยังมีเหมือนยังร้องยังอะไรอยู่คืออาจจะจำคือมันกระแทกอาจจะแรงเกินไปสิว่านะอาจจะแต่ว่าคือภาพเราตลอดคือพี่สาวบอกว่าตลอดเวลาตั้งแต่โดนชนคือซีเงียบไปช่วงแรกฮะที่พี่สาวบอกว่าคล้ายๆกับคือหยุดหายใจไปเลย 2-3 ทีแล้วก็ซีมาจำภาพได้ก็คือลืมตาที่โรงพยาบาลอันนั้นอะซีเริ่มจะเจ็บละจำภาพได้แต่ตอนระหว่างนั้นตำรวจใกล้สุดละใช่ข้างหน้าโรงพยาบาลเลยก็คือแต่ว่าระหว่างนั้นอะหนูไม่รู้สึกเจ็บหนูไม่รู้สึกอะไรเลยพอไปฟื้นที่โรงพยาบาลใช่ไหมจำได้ไหมเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างโวยวายหน้าห้องเจอคุณหมอใช่โวยวายรู้แค่ว่าปวดหัวมากปวดหัวไม่ไหวแล้วปวดหัวเลยใช่ครับคือหัวอย่างเดียวเลยเพราะว่าหายปลาอะไรนี้หนูไม่รู้สึกแล้วคืออันนี้มันแบบมันปวดหัวแบบหนูทนไม่ไหวอะคุณหมอเข้ามาพูดอะไรกับเราบ้างไหมครับหมอเขาก็แค่มาลากไปเอ็กซเรย์เลยค่ะคือทันทีรับเอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บหมอขอคนหัวนะหมอผ่าตัดหมอพูดอย่างนี้เหรอครับพูดให้เราได้ยินยังจำได้ด้วยจำได้ใช่ตอนนั้นก็คือเหมือนเรารู้ตัวละหนูบอกว่าจะทำอะไรคือในใจคิดจะทำอะไรก็ทำเถอะแต่หนูปวดมากไม่ไหวแล้วสักพักหนูคือเป็นช่วงเวลาไม่กี่นาทีเงี้ยหมอก็มาฉีดยาสลบแล้วพาเข้าห้องผ่าตัดเลยวันนี้นะครับเรามีคำสัมภาษณ์ของคุณหมอเจ้าของไข้นะครับถึงอาการแล้วก็ขั้นตอนการรักษาน้องสี่ให้ได้ทราบพร้อมๆกันด้วยครับไปชมกันเลยครับตอนที่น้องเข้ามาถึงโรงพยาบาลเนี่ย
น้องเข้ามาด้วยถูกรถชนแล้วก็ศีรษะกระแทกกับพื้นอันที่สองก็คือน้องเขามีอาการของการปวดศีรษะคือถ้ามีอาการของการปวดศีรษะเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราต้องระวังว่ามีเลือดออกในสมองหรือเปล่าก็เลยบอกแพทย์เวรให้ตัดสินใจส่งทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองหลังจากออกมาก็คือผลของเอ็กซเรย์ก็คือเลือดออกอยู่ใต้กะโหลกศีรษะด้านหน้าข้างซ้ายอยู่เหนือเยื่อหุ้มสมองคือการผ่าตัดเนี่ยก็คือเปิดกะโหลกเข้าไปแล้วก็นำเลือดที่อยู่ใต้กะโหลกซึ่งอยู่เหนือชั้นเยื่อหุ้มสมองออกและในรายของน้องซีเนี่ยก็คือเปิดเยื่อหุ้มสมองขนาดประมาณสักเซนนึงเพื่อดูใต้เยื่อหุ้มสมองว่ามีเลือดออกหรือไม่ก็ผลก็คือไม่มีก็คือมีแต่เลือดที่ออกอยู่แค่ใต้กะโหลกศีรษะคือถ้าไม่ผ่าตัดเนี่ยน้องเขามีโอกาสที่จะแย่ลงไปได้มากกว่านี้จนอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้โอ้โหฟังคุณหมอแล้วก็ต้องเรียกว่าอาการสาหัสเลยนะคะสารพัดสารพันหายปลาล่าหักเลือดออกในสมองกระโหลกเล่าอะไรว่าไปแต่ทราบมาว่าก่อนที่น้องซีเนี่ยจะโดนจะเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยมีพี่ที่บริษัท RS เขาเคยมาทักแปลกๆเรื่องอุบัติเหตุเขาทักว่าไงคะใช่แล้วครับก็คือวันนั้นเป็นวันเกิดของพี่เมย์พิชนาธใช่คือเป็นวันเกิดของเขาเลยนะฮะซึ่งวันนั้นจริงๆซีนัดกับเพื่อนและนัดกับพี่เมย์ว่าเราจะไปเหมือนซีจะตามไปเลี้ยงวันเกิดเขาใช่ครับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งคือตอนกลางคืนตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์เขาอีกก็คือไปหาเขาไปยินดีกับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่4นั่งกินข้าวกับผู้ใหญ่อยู่ใช่ฮะนั่งกินข้าวกับผู้ใหญ่ซึ่งประมาณสัก 4-5 ทุ่มแล้วครับแล้วคือมันมีสายเข้ามาซึ่งมาจากงานบอกว่าซีให้มาเดี๋ยวนี้เลยนะมาเลยอะไรเงี้ยซีก็โอเคครับพี่เดี๋ยวไปพอวางสายปุ๊บเหมือนเขาเตือนเหมือนพี่ผู้ใหญ่ที่ไปนั่งกินข้าวด้วยเขาก็เตือนว่าแบบซีอย่าไปเลยนะมันมีคนรอซีอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงเขาทักซีอย่างนี้ต้องถามว่าปกติเราเป็นคนแบบไหนครับหนูเป็นคนเหมือนเด็กผู้ชายที่แบบทำอะไรแรงๆใจร้อนเร็วทำอะไรเร็วใช่อุบัติเหตุที่รถชนที่เพิ่งผ่านมาเมื่อต้นปีนี้นะคะไม่ใช่เหตุการณ์เฉียดตายครั้งแรกของน้องสี่ที่ผ่านมาในหัวมีเฉียดตายทั้งหมดกี่ครั้งไหนสี่ละไล่มาสิลูกก็จริงๆก็มีครั้งแรกครับที่ประมาณอายุ19-20รถได้ชนกับปอม่อเหมือนอัดเข้าไปเลยครับคือกะโหลกร้าวจมูกยุบมันตรงปากตรงนี้ก็เหมือนมันทิ่มเข้าไปนี่คือAfter มาดู Before บ้างคุณบอกเรามีมีดแม่อะไรมาเองคือเขาเดินมาจากข้างหลังเราแล้วเขาก็บีบคอแล้วเขาแบบด่าๆพวกเขาแทง